แฟนๆและเหล่าคนบันเทิงก็ยังคงส่งกำลังใจให้พระเอกชื่อดังเอสกันตพงศ์นะคะต่อเนื่องเลยหลังจากที่วูบหมดสติกลางงานอีเวนต์ค่ะเมื่อช่วงเย็นวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีนะคะล่าสุดทางอินสตาแกรมของคุณคิตตี้คริสติน่าวิงเคลอร์ภรรยาของคุณเอสก็ได้โพสต์ภาพกุมมือสามีพร้อมข้อความว่า we are fighting this together be strong valentina and i need you ที่รักก็แปลเป็นไทยได้ว่าเรากำลังต่อสู้ไปพร้อมกันเข้มแข็งนะ valentina และฉันต้องการคุณที่รักฉันก็มีแฟนๆนะคะเข้าไปคอมเมนต์เป็นกำลังใจแล้วก็ขอภาวนาให้หนุ่มเอสนั้นฟื้นคืนสติกลับมาเป็นพระเอกที่น่ารักสำหรับภรรยาและลูกๆรวมไปถึงแฟนคลับเหมือนเดิมในเร็ววันด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ